ชอบมากไม่คิดว่าจะมีราคานี้แล้วรสชาติแบบนี้ในเยาวราชแล้วกินแล้วสงบอ่ะ15 บาทเท่านั้นทุกคนแล้วทุกคนจะได้รู้สึกถึงมิติพิศวงที่พิมพ์ก็อธิบายไม่ถูกสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พิมพ์อยู่ที่ MRT วัดมังกรตอนนี้เรากำลังจะไปเยาวราชเราไม่ได้ไปกินอะไรที่เยาวราชมานานแล้วตกเย็นเราคือเราหิวอยากจะกินของอร่อยๆก็เลยชวนพี่โมพี่ก้ามาที่เยาวราชแต่ว่างบไม่ค่อยมีเพิ่งกลางเดือนเองเงินหมดแล้วอะหมดตั้งแต่ต้นเดือนปกติอันนี้เราพยายามล้างสันขาดมาจนกลางเดือนให้ได้ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้ขับรถมาก็นั่ง MRT มาลงวัดมังกรแล้วก็เดินไปหน่อยแต่ว่าเยาวราชอยู่ไหนอันนี้เสือป่านี่อ๋อนี่ไงเยาวราชอยู่ตรงนี้เราอยู่นี่เราเดินมาตรงนี้โอเคแต่ยินดีต้อนรับเข้าสู่งบจำกัดเยาวราชไปค่ะแล้วกินกันสรุปใช่ทางนี้เหรอไม่รู้โบกแท็กซี่เถอะไหมเดี๋ยวนี่มีป้ายเยาวราชเห็นปะเราก็ไปเยาวราชได้ถามว่าทำไมไม่มีกูเกิลแมพไม่มีตังค์จ่ายรายเดือนมั้ยโคตรลำพดมันมีเป็นคนเนี่ยคอมเมนต์คนหนึ่งเว้ยเขาคอมเมนต์ประมาณว่าเป็นถึงยูทูบเบอร์ล้านซับทำไมยังใช้ไอโฟนปุ่มกดนี่คือความลับของผมกับตันผมไม่มีตังค์ไม่ใช่อะไรหรอกคือเป็นคนที่ใช้ของทีคือใช้แบบเอาให้มันพังไม่พังคือไม่เปลี่ยนถือว่าเป็นการประหยัดเงินเราไปด้วยถ้าเกิดเราไปตามเทรนด์รุ่นใหม่อยู่ทุกปีจะเอาเงินไหนกินนะอีกเหตุผลหนึ่งที่ยังไม่ซื้อใหม่เพราะเรา iPhone 14 มาสรุปไอโฟนไม่ทำ14ไม่ต้องใช้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ต้องซื้อใหม่ซอแจกตังก่อนซอเหลือตังอยู่แค่นี้นะวันนี้มีกองให้คนละร้อยนะคะทุกคนอ่ะก็มีให้แค่นี้แหละมือนี้กินน้ำเปล่าเว้ยเพื่อนได้กันร้อยเดียวเยาวราชอ่ะก็ปกติอ่ะเยาวราชอ่ะคือเรามาเราจะแบบกินเยอะกินไม่อั้นแต่ทีเนี้ยมีงบแค่นี้จะกินได้ขนาดไหนและอันไหนคุ้มสุดไปกันตะกี้เห็นมีหมูสเต๊ะไม้ละ9 บาทเราไปขอซื้อทำไมเดี๋ยวเขาจะด่าเราไม่มั่นใจอันนี้แล้วแต่เลยเราไปลองดูกันโอ๊ยแต่เยาวราชเราไม่ได้มากันนานมากแล้วคือช่วงโควิดอ่ะเงียบเหงามากจนขนาดแบบมีคนเอาแบตมาตีกันกลางถนนได้แต่ตอนเนี้ยนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วทุกคนเริ่มคึกคืนแล้วมาเดินก็ระวังรถกันหน่อยเนาะอ๋อนี่ไงพอได้ไลน์แมนวงใน User Choice 2022แต่คิวดูเยอะจังยังไงแถมด้วยอีกไม้หนึ่งแล้วกัน2 ไม้จะได้ไม่โดนวงแรงโอเคใครซิมไม้ขึ้นไปนะคะโอเคขอบคุณค่ะเขาขายไม้ละ9 บาทแต่ขาย10 ไม้ขึ้นไป90ไม่หมดแล้วอีก10 บาทจะกินอะไรไปกินอย่างอื่นก็ได้มีสิ่งหนึ่งที่พิมพ์ตั้งใจจะหากินที่เยาวราชมากนั่นก็คือน้ำหล่อหางกล้วยเพราะว่าช่วงนี้พิมรู้สึกเหมือนแบบพิมเริ่มเป็นทอมซินอักเสบก็เลยอยากจะหาน้ำหล่อหางกล้วยมากินเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ก้านางเคยเป็นทอมซินอักเสบและแม่พิมอ่ะส่งไอ้หล่อหางกล้วยแบบซองๆมาให้นางชงกินแล้วนางอาการดีขึ้นพิมก็เลยว่าจะหากินที่เยาวราชจะมีขายไหมวะเดี๋ยวไปตามหาน้ำหล่อหางกล้วยกันทุกคนมีน้ำหล่อหางกล้วยด้วยน้ำหล่อหางกล้วยขวดเล็ก20ขวดใหญ่25เอาขวดเล็กงบพี่หน่อยเหลือ80เลยอ่ะไปเดินกันต่ออุ้ยน่ากินมากเลยนี่แพนเค้กเขาขายถูกสุดคือ60 70 80 90 100แล้วก็มีโกโก้50 บาท60เลยนะเดี๋ยวไปหามุมกินน้ำหล่อหางกล้วยเราก่อนโอเครสชาติหวานธรรมชาติหล่อหางกล้วยอ่ะกินแล้วดับสดชื่นจริงๆหล่อหางกล้วยมันมีสรรพคุณเยอะมากเลยนะข้อมูลของหล่อหางกล้วยนะฮะต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เกี่ยวกับพวกโรคมะเร็งโรคความอ้วนน้ำตาลในเลือดทั้งหลายอันนี้ช่วยหมดเลยแล้วก็มีสรรพคุณลดการเหนื่อยล้าด้วยคือตอนเด็กๆอ่ะคุณนายจะชงให้พิมกินตลอดเลยรู้สึกตอนเด็กๆเราแข็งแรงโตมาทำไมเราอ่อนแอปวดหลังปวดไหล่ปวดทุกอย่างอะไรก็ไม่รู้กินแล้วสดชื่นแนะนำแปรอย่าหาอะไรกินกันต่อไม่รู้จะได้กินไหมเห็นราคาแล้วไม่กล้าซื้อตอนไม่มีตังค์นี่มันแย่จังเลยเนาะเราต้องต่อสู้จนถึงสิ้นเดือนนี้ไม่ได้ไม่ค่ะเจอสิ่งหนึ่งน่าสนใจมันชื่อว่ากาลอจี้ซึ่งพี่ไม่รู้มันคืออะไรแต่เดินมานิดนึงเสียตังค์ไป60 บาทพี่ก้าชอบกินไม่เดี่ยวธัญพืชนะอยู่ๆก็อยากกินขึ้นมาเลยครับพี่ก้าเขาอยากกินเลยซื้อเป็นเพื่อนพี่ก้าทานอาหารกันขอตังค์อันนี้40 บาททำไมมองเป็นเหมือนพวกชายแมวที่มีคู่แมวเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิไม่ดีอันนี้คือก้าอยากกินเนาะพี่ก้าอยากกินทำเพื่อพี่ก้าเลยนะเนี่ยอยากกินจังเลย อยากกินจังเลยลองแล้วหน้าตามันดูกรอบเนาะแต่ข้างในมันนิ่มๆอ่ะเดี๋ยวลองกินได้ยังไงข้างนอกกรอบๆข้างในนิ่มๆหนึบๆอร่อยมีความน้ำตาลแล้วก็งาดำโอ้ยชอบแต่ว่ากินแล้วอ้วนมากแน่นอนอันเนี้ยมีแต่แป้งกับน้ำตาลได้ลองให้พี่โมกินพี่โมใส่แป้งและน้ำตาลน้ำตาลเยอะจัดเลยน้ำตาลเต็มเนื้อแต่แป้งหนึบเด็กดีครับอร่อยดีเจออยู่ร้านหนึ่งน่าจะเป็นสไตล์พี่ก้าเขาไอติมบวกใบเมเปิ้ลไซรัปอ๋อเป็นท็อปปิ้งให้มันดูแบบตกแต่งน่ากินโกโก้60 บาทตอนไม่มีตังก็รู้สึกว่ามันแพงเหมือนกันนะมันมีสิ่งนี้ด้วยทุกคนมันมีเป็นแบบว่าหนอนทอจักจั่นจิ้งหรีดตั๊กแตนแมงป่องพริกสุดคือตะขาบอ๋อบิงอยากกินเหรอนอนปกติยังไม่กินเลยไปดูความว้าวที่นี่มีนะใครอยากลองก็มากินได้ไปแม่ไปซื้อร้านไหนนะคะขอบคุณค่ะพี่ค่ะใจเย็นดีอย่าเพิ่งทำแต่หนูอ๋อเหรอมาถ่ายรูปกับช่องถ่ายรูปครับขอบคุณนะคะเมื่อกี้ชวนน้องถ่ายรูปน้องหมอแบตหมดก็เลยถ่ายรูปกับช่องกันไปแคมป์อ่ะเจอแฟนคลับเราน่ารักมันมีปอเปี๊ยะสด45 บาทด้วยอันนี้มาของหลายๆอย่างอ่ะสตาร์ทคือ50แบงค์ร้อยจะอยู่ไหมเขาบอกว่า1ชิ้น15 บาทไม่รู้ราคายังตามป้ายอยู่ไหมนะแต่ไปลองดูกันเลยกันอันนี้ราคาเท่าไหร่ชิ้นละ15 บาท7 ชิ้น 100ครับเอาไต้หวันหนึ่งค่ะ15 บาทหาที่กินแป๊บแล้วทุกคนร้อนๆเลยทำเสร็จใหม่ๆไส้หวานหรือไส้เค็มอ่ะไส้หวานอุ้ยหอมอร่อยมากอ่ะมันเป็นฝอยทองที่หอมมากหอมไม่หวานมากกำลังพอดีชอบมากเลยเฮ้ยใครมาต้องลองไม่รู้ใช้เค็มเป็นไรแต่ไส้หวานอร่อยชอบเป็น15 บาทที่คุ้มมากกล้าลองกินคุณสายฝอยทองเลฟเวอร์กินให้หมดเลยนะรสชาติเหมือนกระดาษลอยใช่ไหมเลยเป็น15 วันที่โคตรมันชอบมากไม่คิดว่าจะมีราคานี้แล้วรสชาติแบบนี้ในเยาวราชเมื่อกี้ไปถ่ายหน้าร้านมาใช่ไหมมีผู้ชายคนหนึ่งสั่งไป8 อันก็อร่อยจริงนะเนี่ยแต่หาอะไรกินกันต่อร้อนแล้วอ่ะขอนมเย็นๆสักอันได้ไหมอะไรสั่งเลยนมเย็นราคา25 บาทจัดไปเอานมเย็นแก้ว1 บาทนมเย็นแก้ว25 บาทแก้วราคาน่ารักนะจริงๆ25 บาทนี่พี่โมรีวิวร้อนๆยิ่งสดชื่นนะหรออร่อยไหมลองเป็น25 บาทที่เข้มข้นอยู่นะทุกคนโอเคเลยดีงามชอบแนวเยาวราชเงานิ่งจังขอจับหน่อยได้ไหมตอนนี้เรามาเดินอยู่ในสักโซนหนึ่งของเยาวราชเหนื่อยคนเยอะๆขนาดมาวันที่แบบไม่ใช่เสาร์แล้วนะยังคนเยอะเลยเราเลยว่าอยากจะกินของหนักสักมื้อหนึ่งแต่ยังเลือกกันไม่ถูกว่าจะกินอะไรมีกุ้งมังกรตรงนั้นอยากกินไงที่ถ่ายมาเมื่อกี้คนละตัวแม้ฐานะอย่างเราจากงบจำกัดเป็นเงินติวเลยนะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะกินผัดไทยข้าวขาหมูหรือว่าจะอะไรดีไปตอนนั่งกินแล้วรู้กันเชฟเลือกได้แล้วสรุปก็คือร้านทอดมันกุ้งองค์พระปฐมสาขาตลาดเก่าเยาวราชคือตอนนั้นไปกินให้ยาที่องค์ปฐมเจดีย์เราไม่ได้กินเพราะว่าคนต่อคิวเยอะมากตรงนี้คือไม่มีเลยงั้นเรามาลองกินที่นี่กันนี่แหละเข้าไปนั่งกันทอดมันกุ้งของพี่กาและพี่โมชิ้นละ24 บาททุกคนจะมาอยู่บนมือพิมพ์ไม่รู้แล้วบ้างใครอ่ะเป็นเจ้าของร้อนนะระวังอุ้ยน่ากินจัดจ้านหอมอ่ะชิ้นเขาใหญ่เนาะเป็นไหมจิ้มเป็นหลงกระดาษได้แล้วร้อนนะ โคตรอร่อยโคตรอร่อยโคตรอุ้ยอร่อยจริงไม่โม้เลยอันเนี้ยน้ำลายอัดแล้วก็แหมจ่ายเงินขึ้นมาเลยลองกินเฮ้ยมันกินเยอะเกินอร่อยฟิลๆคล้ายๆนักเก็ตทุกคนมันเป็นประมาณนี้มันจะแบบว่าไม่ได้มีเนื้อกุ้งให้เห็นชัดแต่ว่าอร่อยไม่อมน้ำมันเป็น24บาทที่โอเคเลยอร่อยมากเลยทุกคนมีเนื้อกุ้งอยู่นะใช้ได้เด็ดดวงเดี๋ยวทานอะไรไม่รู้อะโดนตัวอะไรกัดก็ไม่รู้เดี๋ยวคันอยากเกาอ้าวเดี๋ยวเป็นรอยแป๊บนึงนี่ทานี่บอกว่าอยากเกาต้องดีดไม่ได้เหรอไม่ได้ทานี่เขามีสโลแกนตุ่มปุ๊บแซมปั๊บทาตั้งแต่เริ่มตุ่มจะได้อยู่ตรงจอขาลายนี่แต่อันนี้มันเปิดยากไม่ใช่เหรอเป็นแบบใหม่แล้วเป็นแบบฝาเกลียวเปิดง่ายแล้วนี่จึ๊งไอ้ยาอันนี้นี่สีแดงเลยอะตุ่มไม่เกาบรรเทาได้ต้องรีบทาตั้งแต่เริ่มตุ่มเริ่มคันกันนะทุกคนคือพี่หมาเป็นคนที่คันแล้วชอบเกาเคยเกาจนแบบขาลายทุกคนรอยเก่ายังไม่ทันหายรอยใหม่ก็มาอีกแล้วคือพอเราผิวไม่สวยเราก็ไม่มั่นใจเราก็แบบไม่สนุกกับการแต่งตัวไม่กล้าใส่ขาสั้นทุกวันนี้ก็เลยพกติดตัวตลอดยุงกัดปุ๊บก็แซมปั๊บเลยและอย่างยังช่วยเรื่องเคล็ดขัดย้อมแก้ปวดเมื่อยได้กลิ่นแล้วผ่อนคลายเพราะมีกลิ่นหอมจากน้ำมันยูคาลิปตัสด้วยแนะนำสาวๆหรือคนที่เดินทางบ่อยๆคนมีพกติดกระเป๋าสักอันนึงนะเพราะว่ามันใช้ง่ายพกสะดวกแค่36กรัมเองดีไงเป็นไงเย็นๆนะหอมๆดิไปหาซื้อพกติดตัวด้วยนะได้ฮะไปอย่าไปหาร้านอื่นกินกันต่ออันนี้ของพี่ก้ากินแท้ๆจนจะหมดเลยอย่าลืมไปหาซื้อติดตัวด้วยนะทอดมันนะกุ้งมังกรน่ากินมากเลยกุ้งมังกรน่ากินมากนั่นคือสิ่งที่เราอยากกินเนี่ยนั่นสิ่งที่เรากินได้รอเดือนออกกันก่อนเราต้องประโคนผ่านกันไปให้ได้พี่ก้าเจอสิ่งที่น่าสนใจสิ่งหนึ่งซึ่งพิมก็สนใจด้วยเหมือนกันนั่นก็คือลูกชิ้นกับไส้กรอกไม้ละ10 บาทราคาน่ารักเอาเอ็นหมู1 ครับแล้วก็ไส้กรอกแดงทานด้วยได้ไหมเฮ้ยคุณจะกินด้วยงั้นเลยเดี๋ยวให้10 บาทเป็นยังไงโอ้น้ำจิ้มจี๊ดจ๊าดมากจะบอกว่าน้ำจิ้มเป็นสิ่งสำคัญน้ำจิ้มแซ่บๆแบบว้าวมา10 บาทโอ้เผ็ดอยู่นะเผ็ดติดลิ้นเลยเอาไส้กรอกโง่มากินหน่อยไส้กรอกโง่เอาไปทอดยังไงก็อร่อยกว่ายิ่งเลือกคนยิ่งเยอะนะทุกคนนี่เบียดเสียดสุดก๋วยจั๊บ everyday ในตำนานตอนนี้เพิ่มราคาแล้วทุกคนเมื่อก่อน50ตอนนี้เพิ่มเป็น60แล้วไปไม่ต้องโดนแล้วแหละช่วยเล็กช่วยใหญ่เล็กแล้วกันได้กินด้วยกันช่วยใหญ่ก็ได้กินด้วยกันไม่เยอะอยู่ช่วยใหญ่ก็ได้เราจะกินง่ายนี่เราของข้าวหวานแล้วก็ของคาวของหวานไปหาลงกินกันเพิ่งออกจากถ้วยเลย25 บาทโอ้อร่อยอันนี้ไม่ได้หารด้วยแต่อยากกินกินเป็นคนเวลากินชอบตัดหั่นครึ่งอย่างนี้กะทิโอเคใบเตยโอเคเหมาะสมกันแล้วค่ะไม่หวานเกิน5 ชิ้นตกทีละ5 บาทไม่2.50 บาทที่บอกกันพอพิมเดินเข้ามาในซอยพิมเจอร้านหนึ่งน่าสนใจมากชื่อโตเกียวยักษ์นายเจแล้วพิมเจอรสชาติหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในร้านโตเกียวนั่นก็คือรสกะเพราไก่ไข่ดาวเป็นไส้กะเพราไก่ไข่ดาวไซส์ S 25 บาทแล้วเขาสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นแป้งแบบวานิลาหรือชาโคระหว่างรอเราก็หันไปมองแล้วก็เจออยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านที่ดับ OG นิดนึงแล้วพิมก็มองไม่เห็นก็เลยใช้ให้พี่ก้าเดินไปดูที่ว่ามันคืออะไรอันนี้คือเอาแก้วครับแก้ว15 บาทไม่เคยกินมาก่อนเลยอ๋อเป็นยาแก้ไอนะยาแก้ไอตาลูกกระตันยูอ่ะและนี่คือน้ำแอลมอนด์เมื่อกี้เขาบอกว่ามันคือน้ำแอลมอนด์ผสมกับอะไรลูกกระตันยูสักอย่างยาแก้ไอตาลูกกระตันยูเขาบอกใส่นะเข้าไปด้วยอ๋อเหรอเคยรู้จักแต่นมแอลมอนด์แต่ไม่รู้จักน้ำแอลมอนด์เป็นไงกินแล้วอารมณ์ดีต้องเติม ต้องเติมมั้ยร้องดีกว่านี่ทุกคนเขาบอกมีศัพท์ของคุณเยอะมากแต่ฟังไม่รู้เรื่องเพราะเขาพูดเบามากเลยเดี๋ยวนะลองเฮ้ยกินแล้วสงบอ่ะหาข้อมูลเลยครับมองหาอะไรมองหาโลเคชั่นท้าทุกคนเลยใครมาเยาวราชต้องมากินร้านอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ธนาคารสีม่วงอยู่ตรงนี้ธนาคารตั้งใจอยู่ตรงนี้ร้านป้าอยู่ตรงนี้บอกป้าเอาน้ำแอลมอนด์1แก้ว15 บาทเท่านั้นทุกคนแล้วทุกคนจะได้รู้สึกถึงมิติพิศวงที่พิมก็อธิบายไม่ถูกถ้าใครอยากจะรู้ว่าความลี้ลับของโลกเป็นยังไงเชิญทุกคนมาพิสูจน์ทุกคนต้องกินจริงๆว่ะอ่ะพี่โมเคยกินแต่นมแอลมอนด์นะอร่อยนะโดโซค่ะเหมือนยางปั๊มรองเท้าเลยไม่เคยกินยางปั๊มรองเท้าเคยเห็นปั๊มรองเท้าเป็นแผ่นแล้วก็ปั๊มปึ้งขายในตลาดกินนั้นต้องลองครับถ้าคุณมาเยาวราชแล้วคุณไม่กินน้ำแอลมอนด์ถือว่าคุณมาไม่ถึงเป็นอย่างนี้มันมีประโยชน์นะพี่ก้าหาข้อมูลมาแล้วสรรพคุณนะครับแก้ไอแก้ร้อนในแก้กระหายก็ดีอ่ะกินน้ำเปล่าแทนก็ได้ถ้าไม่อยากพิศวงมากเดินจิบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะชินไปเองจริงเหรอพี่ชอบกินไหมมันดีใช่ไหมมันดีต่อร่างกายดีต่อร่างกายแสดงว่าพี่กินประจำใช่อู้ถือว่าเป็นของดีเยาวราชหรือเปล่าคะอู้พี่เขาบอกว่าเป็นของดีเยาวราชเอาล่ะมากินสิ่งดีดีกว่าโตเกียวยักษ์ไส้กระเพราไก่ไข่ดาวอาหารคู่ประจำชาติประเทศไทยเป็นอย่างนี้เฮ้ยพิมชอบมันเป็นกะเพราเวอร์ชันแบบเราเทคเอาไว้อะทุกคนเราถือกินเดินกินได้ล้างปากหน่อยไหมล้างปากอะไม่เดี๋ยวกะเพราถือกินอร่อยสุดยอดพิมชอบอันนี้มากเลยทุกคนมีไซส์ใหญ่ด้วยแต่ว่าจริงๆไซส์เล็กก็ไม่ได้น้อยนะแต่กี้แอบกินไปแล้วแต่ให้ดูไซส์แล้วกันก็ถือว่าโอเคเลยนะเป็น25 บาทที่ดีแล้วความกะเพราเขาอะเครื่องมันถึงกะเพราตอนเล่นสงกรานต์เลยแบบเดินกินชิวๆล้างปากหน่อย ไปแล้วของดีเยาวราชพี่โมเขาขายมาจะ70 ปีแล้วนะขายตั้งแต่เริ่มต้นเยาวราชอยู่คู่กับเยาวราชเห็นเมื่อกี้พี่ผู้ชายเขาบอกว่าใช้เวลา3 วันถึงจะกินแบบปกติใช่ต้องแบบติดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนวันนี้ต้องกินแบบเผ็ดๆขอบคุณนะคะตะกี้เดินมาแล้วเห็นสิ่งหนึ่งรอตามากเลยทุกคนนั่นก็คือชินจังหอมหมักฝรั่งเป็นชินจังอันนี้101 เอ้ยอันนี้เคยเห็นของจีบี้เรื่องสุสานหิ่งห้อยของแท้แล้วเนี่ยไปเราไปกันมาเยาวราชจะไม่มากินก็ไม่ได้นั่นก็คือขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดเยาวราชพี่โมอยากกินอะไรนะเอาเนยนม1 อัน25 บาทพี่โมเหลือตังค์อยู่เท่าไหร่ตอนนี้26 บาทพอดีเลยนะเพราะว่าขนมปังเขาชิ้นละ25 บาทพี่โมได้แล้วเร็วมากขอบคุณค่ะไม่มีอะไรไม่ได้ทำเลอะไม่ได้จิ้มกับอะไรเลยเข้าสู่ช่วงน้ำโมรีวิวงามอร่อยไปแล้วครับถูกใจเขาแหละโอ้ยกินอร่อยกินไม่สนใจใครไม่เลอะยังไงก็ไม่สนใจเพราะมันอร่อยฮัลโหลหมาไม่ได้กระพิมเลยโอ้หมาเมินตอนนี้พิมกำลังจะเดินไปร้านปลาต้องโขเสวยคือทั้งก่อนที่พิมมาถ่ายคลิปแล้วกินพิมรู้สึกประทับใจมากแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เขาเปิดไหมเฮ้ยมันมีซุปเปอร์จีนอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนมีขายของจีนมาม่าจีนเราอยากจะข้ามเลยไหมเราก็จะเลยขับมาเลยนี่คือการจราจรที่เยาวราชปิดแล้วเนี่ยกระทะใหญ่อันเนี้ยเขาต้องโกะร้านปลาต้องโกะหรือเปล่าคะใช่หมดตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่2 ทุ่มครับหมดตั้งแต่2-3 ทุ่มเดี๋ยวนะตอนนี้กี่ทุ่มแล้วตอนนี้4 ทุ่มแล้วเราเดินกันจน4 ทุ่มแล้วเหรอ2 ชั่วโมงแล้วนะถ้าเกิดใครอยากจะมากินสุดยอดปลาต้องโกะควรมาก่อน2 ทุ่มเราเดินกันอะเราไม่รู้วันเวลาอะไรเลยเว้ยเรารู้สึกเราก็เดินได้เรื่อยๆตอนนี้เหลือเท่าไหร่กันนะบาทเดียวครับ31 บาท31พิมเหลือ10 บาท42 บาทพอกินหม่าล่านี้20 บาทอันหนึ่งแล้วก็ปลาหมึกหม่าล่า15 บาทอันหนึ่ง15กับ20เป็น35เลย6 บาทได้อยากกินอะไรกันคะโวดอันนี้คือหม่าล่าสุดโลกสาบานถ้านับมีสิทธิ์มีเสียงก็พี่มีบาทเดียวเสียงน้อยสุดเลยพี่ก็กินได้ เรียกเดี๋ยวเลือกกันว่าเอาอะไรมีไก่กันไส้กรอกชีสไส้กรอกเบคอน3 ชั้นเห็ดหอมเบคอนกับเห็ดออริจินถ้าเราจะกินได้เยอะเราก็ต้องกินผักแต่ถ้าเราอยากกินอร่อยเราก็ต้องเอาหมู3 ชั้นเอาหมู3 ชั้น1 ไม้เราได้เหรียญกันเว้ยโอเคสรุปพี่ก้าวเหลือเท่าไหร่32 บาทต้องพี่อ่ะ1 บาทอ๋อ31 บาทมีฝากเหรียญพี่ก้าว1 บาทก็ถือว่าเป็นเงินคลิปนี้สอนอะไรสอนให้รู้จักคุณค่าของเงินสุดยอดเอาหมู3 ชั้นก็รอนานมากตะกี้เขาถามเอาเผ็ดกลางเผ็ดมากเผ็ดน้อยนี่ก็เลยบอกเอาเผ็ดอร่อยอะพี่แกก็ยิ้มนิดนึงแล้วก็เทไว้ก็โอเคนะ20 บาทฟิวบาร์บีคิวอร่อยเวลานี้ชอบเลยอร่อยชอบรอนานหน่อยอร่อยแน่ฮะของเขาอร่อยอ่ะถึงแล้วทุกคนร้านปลาหมึกอยู่หน้า7-Elevenตรงร้านห้างทองโซ่เซ้งเฮงไม้ละ15 บาททุกคนพี่ก้าไปซื้อเพราะพี่ก้าเหลือตังค์คนเดียวราคา15 บาทมีแค่ตรงนี้ก็ได้มาเป็นไม้อ่ะคือรู้สึกว่าราคาแรงสำหรับ15 บาทมันประมาณ3 ชิ้นน่ะเอาเลยน้ำจิ้มแอบหวานเลยแต่ก็แซ่บดีมันก็โอเคแต่แพงไปหน่อยประมาณนี้งบจำกัดเยาวราชพี่โมพี่ก้าชอบอะไรที่สุดที่แบบรู้สึกอยากจะแนะนำคนดูน้ำอัลมอนด์ผมแนะนำทุกคนจริงๆเปิดประสบการณ์ใครกำลังแบบเบื่อชีวิตเซ็งๆไม่มีอะไรทำมาลองกินดูกระชากออกมาเลยอ่ะพี่โมชอบอะไรสุดชอบขนมปังเจ้าอะไรเด่นแต่อยากให้ลองอ่ะน้ำอัลมอนด์สำหรับพิมมีท็อปที่ลำดับที่1ก็คือขนมเบื้องโบราณชิ้นละ15 บาทลำดับ2ก็คือโตเกียวยักษ์ไส้กะเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็ลำดับ3ก็คือหม่าล่าบาร์บีคิวหมู3 ชั้นตะกี้3ลำดับนี้คืออร่อยมากทุกคนแล้วก็พิมมีชาเลนจ์แฮชแท็กน้ำแอลมอนด์ชาเลนจ์ใครมาเยาวราชต้องชาเลนจ์ติดแฮชแท็กนะคะทุกคนไปแล้วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปมาหมดแก้วบอกใครบอกพิมไงปิดคลิป